คสบายดีพ่อแม่พี่น้องหกเพื่อนที่กำลังหักโสมเนาะส่วนของข้าพเจ้าเนาะมื้อนี้เนาะข้าพเจ้าจะพาทุกคนไปหาเพิ่งหรือว่าไปตามหาเพิ่งเนาะเขาจะไปเลาะเพิ่งอยู่ป่าเนาะเพราะว่ายามนี้ก็เป็นยามฤดูฮ้อนเนาะอยู่สังคมก็วุ่นวายเนาะมีแต่เรื่องโควิดโคโรนาเนาะก็เลยมาคนเดียวเนาะก็เลยมาป่าเขาป่าหรือมาเที่ยวป่าไม่มีใครพาทุกคนเนาะไปเบิ่งหรือไปหาเพิ่งเนาะวิธีของค่อยค่อยมีวิธีเนาะค่อยมีวิธีแบบหาง่ายๆเนาะเราบ่จำเป็นต้องไปหาแบบเอาจริงเอาจังหรือว่าบ่ต้องไปซอกไหลบอลเนาะเราต้องไปหาบอลที่มีเพิ่งเนาะมาดูกน้ำหรือมาเอาน้ำเนาะเราจึงสังเกตเบิ่งเนาะถ้าว่าเพิ่งมันบินไปบนได้เนาะเราซีไปเลาะบนนั้นเนาะมันจึงได้ง่ายเนาะเรื่องจากวิธีพวกนี้นะนุ่นเราก็จะเป็นตัวว่ายอมหมูต้องไงหมูหมูนะเดี๋ยวชิมากูจะชิมหมูยอยากกูยอมันเสียเขาเตี้ยเตี้ยให้ผมหมูต้นจ๋อป้าเราอย่างหมูตัวโง่เด้เตี้ยหน่อยจีเป๊ะมาใช้ใช้หนึ่งยาตัวถ้าใช้ตื้อเท่าหนึ่งหมูตัวเขาเตี้ยเจ็บเป๊ะมามันเสียซื้อเที่ยงหยิบเป๊ะนะเขาจะเตี้ยเป๊ะจะยืมหมูยอซื้อหน่อยจีก็จริงๆแล้วยอเตาเท่านะเป๊ะจู่ใช้จะใช้หนึ่งยาหมูตัวเขาเตี้ยไปนำกันเนาะโอเคเราต้องสังเกตเนาะบนที่มีเพิ่งเราต้องเบิ่งเนาะตามนี้เราค่อยเห็นบนหนึ่งมีเพิ่งลายเนาะนี่ตัวนี้เด่นนี่เพราะว่ายามนี้บ่มีน้ำแล้วเพิ่งมีแต่มาดูกน้ำอยู่ต้นกล้วยนี่เนาะเบิ่งตัวนี้มันเพิ่งมันจะมาเอาน้ำอยู่ต้นไม้ตัวนี้รวมต้นกล้วยตัวนี้เนาะไปเห็ดหลังของมันเนาะแล้วดูกน้ำไปเห็ดน้ำเพิ่งเนาะนี่เราต้องสังเกตเบิ่งถ้ามันบินไปทางใดเนาะเราต้องติดตามเบิ่งเนาะเพราะว่าใครก็ใช้โทรศัพท์ไทยเนาะเราใช้มือถือไทยเนี่ยมันบ่ค่อยเห็นเนาะเวลาเพิ่งบินเนี่ยเห็นบ่มันมานี่แล้วก็เอาได้แล้วก็เมื่อทันพี่มีเต็มบินไปทางฟางนี้เนาะมันจะบินไปฟางนี้พี่น้องเนาะเราต้องสังเกตเบิ่งเนาะเพราะว่าเพิ่งที่นี่มันเนี่ยมันไปแล้วไปจนนึงแล้วเพราะว่ามันดูกน้ำหมดแล้วมันสิกลับไปเนาะกลับไปรังของมันเนาะไปสิติดตามเบิ่งนี่ส่วนไล่มันจะมาไปทางนี้เนาะไปอยู่ทางนี้จึงโอเคต้นก้อยที่น่ะเพิ่งดูกน้ำมันอยู่พี่แล้วเมื่อกี้เฮานั่งพุ่นเนาะเห็นอนาเพิ่งเอาน้ำมาทางนี้มาทางนี้เราสิเบิ่งก่อนนะถ้าว่ามันนั่งนี้เบิ่งถ้าว่ามันไปฟากนี้ 100% เนาะจึงไปห้านาอยู่พุ่นเนาะนี่ไปตัวนั้นเนาะทั้งเลาะสงสัยแน่นอนเนาะนี่เห็นป่ะดิวไปละโอ้ไปซื้อตัวอันใบไม้ตัวใหญ่ๆนะเห็นบ่ตัวใบไม้มันแห้งๆนะมีแต่เพิ่งไปทางนี้ไล่เนาะเขาต้องติดตามเบิ่งเนาะเพราะเขาก็บอกมั่นใจมันได้เนาะเบิ่งลักษณะของเพิ่งตัวนี้มันรังของมันน่าจะอยู่ทางรังนี้เนาะนี่มาแล้วไปแล้วนี่เห็นบ่ไปแล้วน่าจะอยู่พี่แล้วเนาะของเบิ่งลักษณะของเพิ่งตัวนี้บางเทื่อมันจะมีส่งบอลเนาะมันจะมีส่งบอลนี่
บนนึงนี่พึ่งลูกน้ำหมดพึ่งกับบึงบินมาถึงพี่เนาะบินไปพี่ขึ้นภูแล้วขึ้นเขานี่แล้วก็มีบางตัวกดไปทางนี้เนาะเดี๋ยวไปทางนี้มันน้อยตัวเนาะส่วนไล่นี่มันจะมาบินไปทางนี้เนาะบินไปทางนี้ไปเอาสไปไปโลกเลยถ้าว่าเขาเห็นแบบนี้มันก็แน่นอนเนาะมันก็แน่นอน 99% เนาะไปเบิ่งกี้เขาก็เห็นนะเพิ่งเนาะบินมาทางนี้ปะตากูปอยจมูกพยาอินชัวอินชัวเราจะเป็นเนาะกี้จมูกเนี่ยเราเนื้อพยาเนื้อเราชงแค่เราลุจะขอชงเนาะเนื้อชงแค่เราจะขอชงเนาะกี้ก็เห็นเพิ่งเนาะมันบินมันดุกน้ำอยู่ต้นก้อยพี่เนาะแล้วก็บินมาขึ้นถึงนี้บางทีมันอาจอยู่พี่เนาะบางทีมันอาจจะอยู่หมอนี่เนาะเขาสินั่งนี้บังเห็นบอลน้ำพึ่งสบินอยู่พุ่นมาเนี่ยมาตัวนึงละเนี่ยเขาในนี้แล้วมาอีกสองตัวแล้วมาอีกสองตัวน่าจะอยู่นี่เนาะนี่เดี๋ยวนี้เขาก็เปอร์เซ็นต์เขาจะเกาเข้าสู่หลังของมันละมันใกล้มาหมอแล้วจะไปบึงเพราะว่าพวกพึ่งมันมักมาเฮ็ดหลังอยู่อันน่ะไม้ไผ่เนาะเขาต้องบึงบึงตัวนี้ก่อนถ้าว่าบ่มีเขาจะไปหาทำบทอื่นเนาะบ่มีเนาะเพราะว่าตัวนี้เขาเจ้าเอาไฟจุดมันไหม้หมดเนาะเขาจะสีเห็ดให้เนาะเขาไปไหนนี่บางทีมันอาจอยู่ไหนนี่บางทีมันอาจจะอยู่ไหนนี่เนาะเขานั่งนี่เบิ่งฟังเสียงของเพิ่งเนาะจะได้ยินเสียงดังนิดนึงนี่เฮ้ยเจอละของเขาหนีแนวใดก็หนีบ่พ้นเนาะสายตาเฮาเนาะนี่ถึงที่มีถึงที่เนาะเพิ่งเนาะเตะบึ้งเห็นละเฮาโอ้อยู่สูงเกินเนาะอยู่สูงนี่เห็นบ่อยู่ถึงที่นี่เห็นบ่ไอเดียของเขานี้ก็ใส่ได้เนาะจะพูดยังนะกูปอนะสมูนนั่นเองเสื้อสมูไปตากูจะเจอปัญหาไอ้จ้อยๆนะนี่หลอกวัวยัดตะโสนเนาะนี่ป้าอยู่ซุ่งเขาจะขึ้นไปบอกย้ำเดียวโดนเพิ่งต่อยเนี่ยมันก็แยกมากๆเลยเนาะมันอยู่สูงพุ่นเอาไฟจู้ก็ย้ำเดี๋ยวไฟไหม้เนาะโอเคเราเห็นอันน่ะหลังหนึ่งเนาะเพิ่งหลังหนึ่งอยู่ถึงพี่แล้วจะไปเบิ่งต้นต่อไปตัวนี้เบิ่งมันจะมีเนาะเพราะว่าเวลาเพิ่งมาดุกน้ำมาเพิ่งมาไล่ตัวเนาะเขาถึงไปซอกบ่อนมีหลังหนึ่งเขาน้อยอยู่นี่เนาะดูไม่น่ะไม่น่ะหลังหนึ่งเขาน้อยอยู่นี่นะโอ้ตัวนี้ยังน้อยเนาะหลังตัวนี้ยังน้อยนี่ออสูนี่โอเคเกินนะออสูอีสูนี่เขาโน่นนะ
ส่งรังเนาะรังนึงมันอยู่ในนี้แต่รังตัวนี้มันน้อยเนาะรังตัวนี้มันน้อยก็ปล่อยให้มันใหญ่ก่อนเอารังเดียวก็พอแล้วไปเอาตัวใหญ่ตัวนั้นมันน้อยพ่นเนาะพี่น้องเนาะไปก็เจอส่งรังเนาะเจอส่งรังแล้วตัวนี้มันจะเป็นตัวใหญ่เนาะคอยก็จะเอาตัวนี้ตัวนั้นมันยังน้อยใหญ่สั้นนี้เนาะก็ปล่อยให้มันเห็ดไปเนาะเพื่อปีหน้ามันจะมีเนาะเพราะว่าเอาหมดแล้วปีหน้าเขาก็บ่ได้กินแล้วบ่ได้เอาแล้วเพราะว่าพึ่งตัวนี้ปีหนึ่งนี่มันจะเห็ดได้อนาสองรังหรือว่ารังเดียวเนาะสมมติเขาเอาแล้วก็พึ่งกับหมดเนาะพวกอนาพื้นตัวเกตัวนี้มันกระต่ายมดยามเน่ามันกระต่ายมดอย่างเตตัวอ่อนเนาะอย่างตัวอ่อนเนาะตัวอ่อนจริงปีหน้าเรามันจะสร้างได้เนาะแต่ถ้าว่าปีนี้เขาเอามดเนาะเอามดแล้วก็ปีหน้ามันจะบ่มีเนาะเขาต้องรักษาหลังหนึ่งไว้เอาเตหลังเดียวก็พอเนาะเอาไปดองบัวละเพ็ดเนาะไปดองผมบัวละเพ็ดกินดำลงอย่าดำลงเนาะถ้าว่าโดนต่อยเนี่ยก็โดดเลยนี่ใกล้สะฮอดแล้วโอ้ใหญ่เนาะเห็นบ่ตัวใหญ่เนาะบินไปบินไปมาต้องมาพีเด้อฮู้ให้น้ำมันบินก่อนเนาะโอเคตัดเลยพูดเดียวเห็ดพูดเดียวตัดเนาะมันยากเอาแบบสดๆเลยบ่ต้องย่านเนาะฮ้ายบ่ถึงมือบ่ถึงต้องไปซุ่มนิดนึงนิดหอมแบบนี้โอเคได้ละโอ้ยังอ่อนเนาะแต่ก็มีน้ำผึ้งอ่ะ
โอ้ยน้ำผึ้งเห็นบ่นี่บูได้ละน้ำผึ้งเหรอจะลงไปเลยเด้อจะลงไปละเพิ่งตัวนี้มันก็บนหงแหงปันได้เนาะก็พอเอาได้เนาะบ่จะเป็นเอาขนไฟเนาะนี่ได้ละเพิ่งของเขาเห็นบ่ป้าเนาะหน้าตานี่ก็จะแซ่บเนาะหวานสุดๆเลยสุดยอดว่าแกสอนมันมีเนาะอย่างอ่อนเนาะโอเคจะนึกออกมาตัวนี้กินบ่หมดเนาะไม่แต่เอาปลาไปดองบ่ละเพชรเนาะ หวานเนาะมันจะหวานๆเลยถึงปลาตัวนี้รสชาติมันจะดีเนาะปลาเด็ดเตี้ยจังวะเยอะกาตอนละเชื้อครับเลยหม้อหมูสมุนกุฎไตรีหนึ่งเก้านาทีเสียเทียนไล่อ่ะจะใช่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะไปดองบอระเพ็ดเนาะมากินเพื่อเป็นยามบำรุงเนาะ เป็นยามบำรุงทางไกลตัวนี้นี่ก็กินได้เนาะเกสรของมันก็ได้กินได้ตัวอ่อนนะบางคนนี้มันจำบ่มักกินตัวนี้นะแต่สำหรับควายนี่โอ้ตัวนี้นี่กินเนี่ยแซ่บนะมันก็มีบำรุงแล้วก็มีวิตามินเนาะเอาตัวนี้ไปให้พ่อเพราะว่าพ่ออยู่เฮือนนะพ่อเจ้าเป็นคนแก่ข้าเจ้าก็อยากกินนะเพิ่งเนาะตัวนี้เอาไปปิ้งหรือว่าเอาไปย่างเนาะหรือเอาไปจี้เนาะให้พ่อกินเพราะว่าเป็นคนเฒ่าแล้วนะคนเฒ่าแล้วเขาจะอยากกินเนาะก็เอาตัวนี้ไปให้พ่อปิ้งให้พ่อกินเจ้าเดี๋ยวเจ้ามันจี้เจ้าเรานอนนะเจ้าเรามันจะเราเหนียนนอนนะครับเดี๋ยวน้ำมันลงชิ้นเนาะจำเราอาจจะรอจะเลยชิ้นเนาะยุ่มลงเจอไหมตัวนี้นี่ไปเอาไปมกเนาะเอาไปใส่อานามใบตองแล้วก็มกตัวนี้นี่โอ้สุดยอดเลยเมนูอาหารชั้นดีเนาะนี่จะไปให้อานาพอเท้าเนาะหรือว่าให้พอกิน
โอเคประมาณนี้เนาะเอาสิกลับบ้านแล้วมินี่ก็เอาซ้ำนี้ก็พอบ่ต้องเอาไล่เนาะถ้าเอาไปห้านี่มันจะมีไล่เนาะเอาก็เอาหลังนึงพอกินก็พอบ่ต้องเอาไล่เนาะปล่อยให้มันมีอยู่ต่อไปเนาะเวลาที่เฮาอยากได้เฮาถึงมาหา 2-3 ลังหรือว่าลังเดียวเนาะมากินก็พอบ่ต้องเอาไล่บางคนนี่เขาเจ้ามักมาเอาไปไข่ให้คนจีนเนาะก็ค่อยนี่ค่อยบ่มักเอาไปไข่เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของบ้านเฮาบ่อยากเอาไปไข่เนาะเอาไปไข่มันก็บ่ได้เงินเท่าใดเนาะนี่แต่ก็ได้โลนึงก็ได้100บาทเนาะเพิ่งนะก็เขาจะมาเอาเพิ่งไปไข่นะให้คนกินนี่โล100บาทโล1นี้ส่งลังก็มีโล1แล้วส่งลังนี่ก็มีโล1แล้วก็ได้100บาทแล้วเดี๋ยวใครบ่อยากเอาไปไข่เนาะถ้าว่าเฮา5ได้ละลายนะเฮาเอาไปไข่แล้วมันก็หมดเนาะบ่มีเหนียวสกินแล้วปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาตินะมาฮอดแล้วโอเคประมาณนี้เนาะใครก็ได้ไทยวิธีการล่าเพิงหรือว่าตามหาเพิงหลังเพิงเนาะก็ ตามวิธีของค่อยเนี่ยก็ค่อยก็หาแบบนี้มันจะบ่พลาดเนาะได้ 100% ถ้าว่าผู้ใดเนาะอยากไปหาเพิงตามหาเพิงเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ก็ใช้ได้คือกันเนาะไปห้ามบอนที่มีน้ำแล้วก็เห็นเพิ่งมาหลวมตัวละลายเนาะเขาจะสังเกตเบิ่งเวลาเพิ่งดุกน้ำแล้วเพิ่งออกไปเนี่ยมันจะมักไปทางใดไล่กลัวเนาะสมมติว่าถ้ามันออกมาทางนี้มันไปทางนี้ไล่เขาจึงสังเกตเบิ่งเขาถึงไปห้าประมาณ15เมตรวะหรือว่า20เมตรเนาะมันมอโอเคประมาณนี้เนาะสบายดีบ๊ายบาย